ที่แผนที่ก็อย่างที่ทำวันนี้เดี๋ยวอันนี้จะทำที่บูมเนี่ยเป็นมาสเตอร์ไปแล้วก็ไปดูตัวอย่างแล้วกันการวัดเฮดดิ้งจากคอมพิวเตอร์การทำอะไรพี่สอนไปหมดแล้วว่ามันจะวัดยังไงแล้วก็จะต้องเขียนข้อมูลด้านการบินอะไรยังไงบ้างก็จะมีหลักๆก็คือลากแท็กหลักการอันนี้เริ่มจากการเตรียมแผนที่ก่อนการเตรียมแผนที่เนี่ยจากตามหนังสือเล่มนึงแล้วกันก็คือทฤษฎีจริงๆของการเขียนแผนที่เนี่ยการเขียนแผนที่ VFI เขาจะให้เซฟตี้ด้านข้างของแท็กไว้ประมาณ40ไมล์จากด้านข้างของแท็กซึ่งถ้าดูก็กะประมาณจากแผนที่นี้ประมาณ1ไม้บรรทัดจากขอบสมมุติว่าเราจะบินจากจุดนี้ไปจุดนี้เนี่ย40ไมล์ก็คือลากเส้นตรงไปออกมา40ไมล์ประมาณ40ไมล์แผนที่มันต้องทำกว้างขนาดนั้นโดยประมาณนะแต่ว่าก็ถ้าเกิดเองทำเล็กกว่าก็อันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของนักบินเองแล้วแต่ก็คือถ้าเกิดทำกว้างขึ้นก็จะเซฟกว่าแค่นั้นเองต่อไปการพับแผนที่หลักการพับแผนที่เนี่ยก็คือควรจะพับจะเห็นว่ามันจะมีเส้นสีดำๆเนี่ยก็คือเรียกว่าอะไรพิกัดเนี่ยรอยพับต่างๆเนี่ยเราควรจะพับให้ตรงกับรอยสีดำเห็นไหมเพื่อให้ง่ายเพื่อที่จะลดความคลาดเคลื่อนของการใช้แล้วก็การเลือกระวางของแผนที่บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าแผนที่เนี่ยเลือกระวางละเอียดระวางหยาบขึ้นอยู่กับระยะทางที่เราบินแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดหาหนังสืออ่านจะพบว่าไอ้การเลือกแผนที่เนี่ยอย่าง1ต่อ 2.5 เนี่ยสเกลจริงๆเนี่ยความสูงสุดของมันเนี่ยมันจะได้ความสูงแค่ไม่เกิน 5,000 ฟุตเข้าใจไหมหมายถึงว่าสมมติว่าดินปกติเนี่ยสูงเท่ากับศูนย์เขาสูงสุดเนี่ยมันสูง 6,000 แต่ว่าในแผนที่เนี่ยมันจะเขียนให้แค่ 5,000 มันจะไม่รู้เลยถ้าแบบสูงกว่านี้มันจะชนเขาก็ไม่รู้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้แผนที่ที่เป็น1ต่อ 500,000 หรืออะไรขึ้นไปที่มันจะละเอียดกว่านี้เข้าใจปะต่อไปโอเคแผนที่ส่วนการห่อแบบนี้จริงๆไม่ใช่อะไรหรอกก็คือเพื่อถนอมแผนที่ไว้ใช้อะไรกันน้ำกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้เขียนได้ลบได้หลายครั้งแล้วก็การห่อก็คือพยายามอย่าให้พลาสติกมันขยับได้เพราะว่าจุดมันจะคลาดเคลื่อนเราต้องพับเราต้องอะไรเห็นไหมพอจะไปบินสิ่งที่จะเพิ่มขึ้นมานอกจากแผนที่เราจะมีเช็คลิสต์เพิ่มขึ้นใหม่อันนึงคือตัวนี้เวลาเราจะเข้าจุดเทิร์นต่างๆเราจะต้องทำโมดิเออร์นี้เขาเรียกว่าเคลียร์เช็คอันนี้คือเคลียร์เช็คเดี๋ยวอธิบายต่อไปข้ามนิดนึงว่ะโทษไอ้แผนที่เนี่ยมันจะมีโทษแป๊บนึงมีไอ้เนี่ยเขียนให้ด้วยอันนี้คือข้อมูลด้านการบินว่าในแต่ละขาเนี่ยขาหนึ่งหมายถึงว่าจากจุดเช็คจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะเนี่ยอันนี้คือ1ขา2ขา3ขาเห็นไหมขาหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลในแต่ละขา มีอะไรบ้าง1 heading ที่เราถือเนี่ย heading วัดยังไงใช้พอตเตอร์วัดส่วนวิธีการวัดเนี่ยเดี๋ยวไปถามให้บูมพี่บอกสอนไปแล้วใช้พอตเตอร์วัดต่อไปเวลาที่ใช้ในการบินในขานั้นจากจุดแรกไปจุดที่2เนี่ยจากต้นขาไปปลายขาเนี่ยกี่นาทีซึ่งอันดับแรกเราจะรู้ได้เราก็ต้องรู้ความเร็วเครื่องบินก่อนรู้ความเร็วเครื่องบินชิคเก้นบินเร็วเท่าไหร่120 knot 120 nautical mile ต่อชั่วโมงถูกไหมแปลงเป็นนาทีได้2ไมล์ต่อนาทีมันก็เนี่ยอย่างเนี้ย10สมมุติขาเนี้ย10ไมล์ใช้กี่นาที5นาทีโอเคนะคณิตศาสตร์ขอ5นะต่อไปบรรทัดที่3คือระยะทางก็นี่แหละระยะทางแต่ละขาก็เราก็คิดจาก
พอตเตอร์ที่พอตอย่างแม่นยำอยู่แล้วเนี่ยเวลาโอเคไหมแล้วก็อันสุดท้ายความสูงที่เป็นเซฟตี้อยากจะบอกว่าในแผนที่นี้เองจะเห็นตัวเลขพวกนี้อยู่ในแต่ละบล็อกแต่ละบล็อกเนี่ยไอ้ตัวเลขเนี้ยมึงเติมศูนย์ไปอีก2ตัวอย่างเช่น10ความสูงเซฟตี้ยังไงวะจริงๆแล้วมันจะสื่อถึงอะไร 1,000 ถูกไหมถ้าเป็นเลข10เนี่ยมันต้องการจะสื่อถึง 1,000 ก็คือเติมศูนย์อีก2ตัวแต่ในที่นี้เนี่ยการเขียนแผนที่ของผับของให้แผนที่ทางอากาศมันจะเซฟตี้ให้ไปอีก500ฟุตก็คือเช่นอันเนี้ย09 900ฟุตใช่ไหมแต่จริงๆออบสักขึ้นสูงสุดในเนี้ยจริงๆมันคือ400ลองไปหาดูมันจะเขียนความสูงอยู่มันจะบวกให้อยู่แล้ว500ไปดูได้ในแต่ละบล็อกทีนี้ถ้าเกิดเราบินในเขตเมืองเนี่ยกฎการบินมันมีอยู่ว่าเราต้องบินสูงกว่าออบสักขึ้นเนี่ย 1,000 อันเนี้ยมันบวกให้แล้ว500เราก็บวกเพิ่มไปอีก500อย่างเนี้ย 1,100 คือมันบวกมาแล้ว500เราก็บวกเพิ่มอีก500เป็น 1,600 งงไหมว่างงแน่พูดเร็วอ่ะโอเคนะปึ๊บอ่ะก็ไล่ไปมีใครสงสัยไหมเอาแค่ข้อมูลด้านการบินแต่ละครั้งเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยครับไปรีวิดีโออยู่นะแล้วก็พยายามทำความเข้าใจนะครับพูดของพี่ปึ๊บเสร็จเรียบร้อยจุดต่างๆขอแนะนำว่าไปเปิด Google Earth ดูจะช่วยได้เยอะกว่าจุดแรกบางบัวทองจะเห็นเป็นสามง่ามโพไซดอนจะชี้ไปทางขวาของเราเวลาแอร์บอลไปแอร์บอลขึ้นมาปึ๊บมองไปแล้วถ้าไม่จดไว้จำไม่ได้หรอกแนะนำว่าถ้าอยากจะมึงต้องจดแล้วเองลองได้หมดหรอกสิ่งนึงคือต้องยอมรับว่าแผนที่ที่ใช้เนี่ยมันค่อนข้างเก่าเหมือนต้องเลคเชอร์ด้วยอ่ะนั่งฟังอย่างเดียวจะได้เป็นแค่ 10% เหมือนกันบางวัวทองมันมีถนนที่ตัดใหม่ที่เราเป็นถึง3ง่ามแต่ในนี้มีแค่2แง่มเข้าไปดูคนเอิร์ธด้วยคือจริงๆมันเป็น3ง่ามนะแต่ในแผนที่มันมี2ง่ามเพราะว่าที่ตัดใหม่เมื่อ2ปีเองตัดเลยโอเคไหมโอเคไหมแหวนจันทนาไปโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะก็จะไปเนี่ยแอร์บอลขึ้นมามองเห็นเกาะเกตจะมีถนนทางขวามือเล็กน้อยมันก็ตามถนนมาเรื่อยเอาไปว่าใครสนใจมาหาตัวแล้วกันจะได้อธิบายกูเพื่อนง่ายกว่าแล้วก็ตรงมาถือ heading 288ยาวมาก็จะถึงบางเลนถึงบางเลนเสร็จก็เราก็ทำ key off check จากนั้นก็ตรงไปยังปั๊บพอยต์ปั๊บพอยต์คือ VMR reporting point VMR คืออะไรเยอะแล้วคือเนี่ยสองคนก็ไม่เข้าใจเลยทุกอย่างอ่ะวิชวลคือการรีพอร์ตจุดที่เรามองเห็นเห็นไหมว่ากูเห็นจุดป้าป้าแล้วเห็นไหมตรงนี้คือป้าป้าพอยต์หลังจากนั้นเนี่ยพี่ที่เขาบินกับเราเขาก็จะพาเข้าไปเพราะว่าหลังอย่างเนี้ยมันจะเป็นแพทเทิร์นการเข้าของกำแพงแสงแล้วเราก็ไม่ใช่บินตรงนี้หรอกก็จุดนี้ก็ถือว่าไม่ต้องคิดก็เอาคิดแค่มาแค่3ขาพอมาแค่สุดตรงนี้เห็นไหมพอถึงปั๊บก็พอยแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะพาเข้าเองเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับรันเวย์อินยูสของแต่ละวันบางวันก็เข้า21บางวันเข้า03มันเดี๋ยวพี่ก็จะพาเข้าเองบอกข้อมูลเสร็จปั๊บให้ข้อมูลด้านการบินต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระยะทางล็อกเฮาส์เขาจะเขียนทางด้านขวาของแท็กเสมอเวลาเราหยิบมาใช้เนี่ยเราก็จะมองแถบมองทางด้านขวาดูข้อมูลของการบินไปขากลับง่ายมากเลยพลิกเปลี่ยนมึงจะต้องเขียนด้านขวาอีกอันหนึ่งข้อมูลก็อย่างเงี้ยแต่เป็นการสตาร์ที่มาแผ่นแสนกับดอนเมืองเห็นไหมแค่นี้เองสงสัยถามไม่มีหรือไม่ต่อไปมาขึ้นไปข้างบนก่อนจะถึงจุดต่างๆเคลียร์เช็คอันนี้เป็นเช็คลิสต์ให้ตินถ่ายไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันก่อนถึง1นาทีคือ2ไมล์ก่อนถึงจุดturning point เนี่ย2นาทีเอ้ย1นาที2ไมล์เราจะทำโปรซีเจอร์นี้เทียบเช็คอันดับแรก
คลียร์ตัว C compass heading check ก็คือเราคอนเฟิร์มว่า heading ต่อไปเนี่ยเราจะไป heading อะไรอย่างตอนแรกเนี่ย airborne ขึ้นมาคือ heading 280ไปบางบัวทองเสร็จปั๊บ over บางบัวทองเราก็ต้องเตรียมแล้วต่อไปเราจะไป288เพื่อจะไปบางหาบางเลนโอเคไหมจะเลี้ยวอีกนิดนึงต่อไปล็อกอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องคำนวณไฟล็อกว่าคำนวณน้ำมันวิ่งขึ้นไปใช้น้ำมันกี่ลิตรใช้ที่จะสับกี่คือมันจะใช้แบบกี่ลิตรต่อนาทีอ่ะมึงก็ไฟล็อกไม่ได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เปิดชาร์จจะเอาไฟล็อกความได้เหรอแต่ตอนผมบินทำนะเราต้องเราบินทำไงไปก็เอาด้วยดิเออเพื่อนตำรวจงานเลยตำรวจของไฟล็อกเป็นชั่วโมงการบินเลยนะไฟล็อกต่อไปไฟล็อกก็คือเราก็ลงเวลาน้ำมันว่าเมื่อ expect ไปอีก1นาทีข้างหน้าเนี่ยน้ำมันเราจะเหลือเท่าไหร่เวลาเราจะไปทิศที่เวลาเท่าไหร่เนี่ยน้ำมันหมดเติมการอากาศโอเคไหมแล้วก็จะไปลงในไฟล็อกมันจะเป็นกระดาษแผ่นให้เราจดที่ขาต่อไป E engine instrument check ก็คือเช็คว่าเครื่องยนต์เครื่องวัดเครื่องยนต์ของเราอยู่ในย่านปกติไหมอยู่ในกรีนอาร์คไหมถ้าเกิดไปเยลโล่ไปแดงก็เตรียมตัวโดนล่มไอตัวไอเนี่ย procedure พวกเนี้ยมันมีหมดนะทั้งบินคอนแทคไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรมีหมดคือการแบบช่วยให้เราแบบปลอดภัยมากขึ้นการให้ทำเช็คควายได้ป่ะแก้วจะได้ระหว่างทางอย่างนั้นทำแล้วว่างจะไม่ได้ทำว่างเดี๋ยวไม่เป็นไรครับต่อไปเป็นเที่ยวแรกต่อไปออดิเตอร์เซตติ้งก็คือ QNH นั่นแหละที่หอจะบอก PTC จะบอกเราโอเคไหมถ้าเกิดไม่มีอัปเดตก็คอนเฟิร์มว่าไม่จำไม่หมดนี่เป็นบินได้เลยเนี่ยสบายเลยอะมากกว่านี้แล้วความสูงก็คอนเฟิร์มว่าเราอยู่ความสูงนั้นไม่ได้ล่อนบินไปเรื่อยเปื่อยเห็นไหมเข้าใจไหมความสูงขาไปเท่าไหร่บอกแล้ว 2,500 ขากลับ 1,500 นะก็คอนเฟิร์มว่าเราไป 2,500 อยู่ต่อไปเรดิโอถ้าเกิดมันเป็นจุดรีพอร์ตติ้งพอยต์อย่างเช่นจุดสุดท้ายอ่ะบาบ้าพอยต์อ่ะเราต้องรีพอร์ตโอเคไหมจุดแรกก็เหมือนกันสมมุติว่าเราแอร์บอลขึ้นมาปึ๊บไปถึงบางบัวทองแล้วก็รีพอร์ตว่าตอนนี้ซันนี่โกเซอร์วันโอเวอร์บางบัวทองทูเทอร์ซันไฟเด็ดฟิตเห็นไหม 2,500 หรือว่ามาถึงตรงนี้เรียงซันนี่โกเซอร์วันนาวโอเวอร์ป่าป้าพอยทูเทอร์ซันไฟก็บอกกำแพงแสงเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเคลียร์ให้เราเข้าไปใต้ดินปูเห็นไหมคือการรีพอร์ตต่อไปออกซิเจนเช็คก็เครื่องนี้ก็จมูกมีเฟลเช็คก็คือเช็คว่าเฟลบาลานซ์หรือเปล่าดูว่าน้ำมันที่ปีก2ปีกเท่ากันไหมมันจะบินเอียงมันจะช่วยถ้าเกิดแต่เครื่องจิงเก้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่สามารถคอสปีกจะเอียงฝั่งไหนฝั่งใดมันก็จะได้บินเอียงปีกไปเนี่ยเพื่อให้น้ำมันทั้งหลายได้ปีกก็ไม่มีอะไรก็มีแค่นี้ในการเข้าจุดแต่ละจุดมีใครสนใจเลยไหมอันนี้ก็คือเป็นโปรซีเจอร์ที่ต้องทำนี่แหละถ้าจะไปล็อกมากเลยแล้วก็ไปเปิด EOS ของทุกบินในประเทศว่าความสูงวันนี้มันใช้น้ำมันเท่าไหร่ระดับเสียในสปีดแต่ละท่าก็เป็นกราฟมาให้เดี๋ยวถ้าจะไปล็อกผมก็ไปให้ต้องใช้ซึ่งประแม่ของเครื่องว่ามีความสูงนี้ความสูงเท่านี้มันจะใช้น้ำมันคิดถึงรถยนต์อ่ะมึงเหยียบ120ก็แดกน้ำมันเยอะขึ้นแค่นั้นแหละประมาณก็ไม่หาชาร์จมาว่าจะระวังสูงไม่เท่ากันแล้วก็เอามาคิดว่าระยะเวลาท่านี้ใช้น้ำมันเท่าไหร่แล้วก็เหลือเท่าไหร่แล้วก็มาต่อไปโอเคไหมต่อไป
เรื่องที่คุณนิ้งจะให้เพิ่มก็คือเป็นจุดเช็คพอยต์เช็คพอยต์เนี่ยตามหลักการแล้วก็คือทุกๆ5นาทีคงจะมีอย่างน้อย1อันซึ่งแต่ละขาของเราเนี่ยขาที่ยาวที่สุดก็คือ15ไมล์ก็จะมี1อันแต่ถ้าเกิดกลัวว่างก็ทำให้ขาเลยก็ได้อยากทำก็ได้จุดเช็คพอยต์วิธีการเลือกก็คือเห็นเด่นชัดเห็นเด่นชัดคือเห็นปั๊บแล้วรู้เลยชัดเจนการจะบอกว่าถึงจุดเช็คพอยต์ก็คือดูปลายปีกปีกกับบีมพี่เชียร์โอเคอันนี้คือพี่เชียร์จุดเช็คพอยต์แล้วก็ไม่ควรที่จะอยู่ใต้เครื่องบินเพราะจะมองไม่เห็นห้ามอยู่ใกล้ต้องอยู่ห่างต้องดูว่าเราบินสูงเท่าไหร่เช่นเราบินสูง 2,500 ใช่ไหมบินสูง 2,500 ถ้าเกิดเรามองลงไป 4-5 องศาระยะที่ห่างจากแผ่คือเท่าไหร่ 2,500 เหมือนกันถูกไหมครับเออ 2,500 ฟุตคิดเป็นกี่ไมล์เยอะแล้ว 1ไมล์มี 6,000 ฟุตไปเทียบบรรยายาเองนะเออนั่นแหละก็หาจุดที่มันแบบอยู่ในช่วงที่เกิน45องศาออกไป ที่ไกลกว่า 2,500 ไปเห็นไหมมันจะได้มองได้ง่ายถ้าเกิดมาอยู่ซอกปีกอยู่อย่างเงี้ยก็ชะโงกชะเงือกไม่เห็นก็ยังปีกกูยังปีกไม่ได้ตีนกาแม่งเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมก็หาจุดที่มันสังเกตง่ายไปหาเอาในแผนที่เนี่ยมันก็จะมีอยู่อ่ะปัจจุบันนี้ก็ไปดูในกูเกิลเอิร์ธคอนเฟิร์มเลยนะว่ามันเป็นแรงคือดูเทียบระหว่างแผนที่กับความเป็นจริงปัจจุบันว่าคือเราคนละคนแบบคนรู้จักจุดแบบนั้นใช่มองไปเฮ้ยคืออะไรวะไม่ใช่แบบโอ้โหเนี่ยสะพานใหญ่มากเลยในเนี้ยไปดูน้ำจักรยานไปถึงจริงไม่หาไม่เจอเป็นไปดูไปดูเห็นไหมมีอะไรครับมีอะไรไหมครับรูทไปกับรูทกลับเนี่ยเส้นเดียวกันเลยปะสวนครับเดี๋ยวจะสร้างอีกรูทนึงไหมพี่เขาเทินทำมาจะหนักกันไหมครับจะได้เห็นบางลมบางเลนไปด้านหลุมแก้วเพราะว่าขากลับมาต้องผ่านนครวงไปด้านหลุมแก้วอยู่แล้วไปด้านอยากไปเที่ยวนะหรือไปเป็นร้อยดาวมันก็ต้องน่าจะไปดูนพวงด้านหลุมแก้วอะไรอย่างเงี้ยหน่อยนะแต่แล้วแต่มีใครสงสัยได้ไหมอันนี้คือคอนเซ็ปต์คร่าวๆบูมบอลแรงเนี่ยอยากไปดูไหมก็เชื่อว่าพวกเอ็นแอนซี่เนี่ยน่าจะเช็คข่าวอากาศเป็นแล้วใช่ไหมเช็คข่าวอากาศเป็นแล้ววันนั้นถามบูมทำไม่ได้เลยอ่านข่าวอากาศเป็นแล้วก็คือก่อนมึงจะบินมึงต้องอ่านข่าวการของดอนเมืองก็ได้อ่านข่าวการของแพงแสนนะถ้าเกิดดอนเมืองเคลียร์กับแพงแสนไม่เคลียร์ไปก็ตายเปล่าเว้ยเคลียร์ไหมจะไปก็วนลงดอนเมืองอย่าลืมว่าเราไม่ได้ฝึกในแอร์เรียดอนเมืองคนเดียวคราวนี้เราไปสองสนามบินเราต้องหาข้อมูลมาสองสนามบินโอแทมก็ต้องสองสนามบินนะตัวแทมอ่านเป็นเข้าใจไม่ใช่เขาจะไม่ได้ไปนี่เขาก่อนไปสามโมโนแทมอ่ะโมโนแทมดูไม่เต็มเลยพี่เคยนั่นออฟเซิร์ฟไปแต่บอลเข้าไปเพราะว่าสนามมีกระแพงใส่ไปไม่ได้เขาโดดร่มมาอยู่เขาจะบินจับเลยสุดสุดหายไปเลยเต็มไหมเต็มอะไรไหมเต็มอะไรไหมแค่สงสัยเต็มที่จากบ้านท่าช้างไปเรียน288เท่าไหร่วัดเราเฉลยเดียวเลยนะคือเรื่องอะไรเพิ่มเติมมาดูเรื่องความถี่เรื่องไม่ทักคุยว่าเป็นหรือวะสุวรรณไหนเอาโชว์นี่เอาบูมโชว์ดิเอวเท่าไหร่สอนไปแล้วสอนไปแล้วไหนวะโชว์ดิเราไปใช้จนเปียกเลยนะเนี่ยบินวิวอ่ะไม่ต้องไปทันตามนี้ก็ได้นะเว้ยแล้วแต่มึงจะไปนะใครอยากไปไหนก็สร้างมาเลย